สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Space Man Podcast ดำเนินรายการโดยการ Co-founder ของ Space Craft Thai Craft Beer นักดื่มหลายท่านคงมีประสบการณ์กับเบียร์สีดำมาบ้างเพราะสะดุดตามีลักษณะแตกต่างเมื่อเทียบกับเบียร์ลาก,กอร์สายหลักสีอำพันธ์สดใสที่เราดื่มกันมายาวนานและเมื่อได้ลองอาจจะมีทั้งคนประทับใจและไม่ประทับใจ เพราะเบียร์ดำจะให้คาแรคเตอร์ที่แตกต่างชัดเจนโดยเฉพาะเบียร์ดำในแบบพอเตอร์และสเตลที่เป็นทั้งจุดกำเนิดและเป็นทั้งสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตผมเป็นอีกคนหนึ่งที่หันมาติดใจคราฟเบียร์เพราะเบียร์ดำอย่างพอเตอร์จนในที่สุดจะพลัดจะพลูรู้ตัวอีกทีก็มีแบรนด์ของตัวเองเมื่อมองย้อนกลับไปถ้าไม่ได้เบียร์พอเตอร์ตัวนั้นที่ร้านที่นั่งดื่มวันนั้นคงไม่ได้มีธุรกิจที่อร่อยและสนุกในแบบทุกวันนี้ แต่เนื่องจากเบียร์ในโลกมีเป็นร้อยสไตล์เบียร์ที่สีดำก็มีอยู่จำนวนมากวันนี้เราอยากจะมาเล่าให้ฟังถึงเบียร์พอ์เตอร์และสเตล์เบียร์ดำที่เป็นต้นกำเนิดของเบียร์ดำทั้งหมดเป็นเบียร์ดำสองสไตล์ที่คนทั้งโลกชอบเถียงกันว่าสไตล์ไหนคือสไตล์ไหนกันแน่เริ่มกันที่พอ์เตอร์พอตเตอร์เป็นเบียร์สไตล์หนึ่งที่เกิดขึ้นในลอนดอนประเทศอังกฤษในช่วงปลายศตวรรษที่17ถึงต้นศตวรรษที่18 แต่อีกหลักฐานหนึ่งบอกว่าใช้คำนี้ครั้งแรกปี1722ภาพรวมพอเตอ,เตอร์เป็นเบียร์สีดำที่ทำจากมอรมควันทำให้มีอโรมาในแบบคั่วรวมถึงการใช้คอปที่เหมาะสมหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดเกี่ยวกับเบียร์สไตล์พอเตอร,ตอร์ต้องย้อนกลับไปในปี1722ยุคนั้นมีเบียร์แบบหนึ่งที่รับความนิยมสูงในผับชื่อเบียร์ทรีเทรด ที่เป็นเบียร์ที่เกิดจากการผสมกันของเบียร์สชนิดในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่างเบียร์ปกติเบียร์เอลและเบียร์สตรองเพลเอลตัวที่การเสิร์ฟของเบียร์ในรูปแบบนี้คือนำมาผสมกันและเสิร์ฟที่หน้าบาร์ฟรีเทรดเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและรวดเร็วในหมู่ผู้ใช้แรงงานในกรุงลอนดอนและเป็นอย่างที่บษษทศาสตร์ทั้งหลายพูดถึงเบียร์ตัวนี้เป็นที่นิยมในหมู่พอเตอร์ หรือกลุ่มคนที่ทําหน้าที่ยกกระเป๋าที่ทํางานในท้องถิ่นรวมถึงทําหน้าที่ขนส่งเบียร์เข้าไปในผับด้วยต่อมามีบรูเวอร์คนหนึ่งชื่อร h ฟฮ w o o d ที่อยู่ในลอนดอนเช่นกันฮา o ูดผลิตเบียร์ขึ้นมาชนิดหนึ่งและตั้งชื่อว่าเอ t นทาซึ่งเอ t นทาเป็นเบียร์ที่ออกมาเรียนแบบเบียร์ทรีเทรดแต่มาในแบบไม่ต้องผสมสามารถเสิร์ฟได้โดยตรงจากถังซึ่งเวลาต่อมา เอนทายได้เข้ามาแทนที่ทีเทรดในด้านความนิยมในหมู่ผู้ใช้แรงงานและกลุ่มคนที่ทำหน้าที่ยกกระเป๋าจนในที่สุดเบียแบบนี้จึงถูกเรียกว่าเบียพอร์เตอร์สาเหตุที่เบียแบบนี้ได้รับความนิยมจากชนชั้นแรงงานเพราะมีรสช,ชาติที่เข้มข้นเป็นเบียรเก็บได้นานโดยที่รสช,ชาติจะไม่เปลี่ยนแปลงต่างจากเบียรแบบอื่นและที่สำคัญคือมีราคาถูก เนื่องจากเบียร์ในแบบพอตเตอร์ต้องใช้การบ่มที่ยาวนานเบียร์ในแบบพอตเตอร์จึงเป็นหนึ่งในเบียร์กลุ่มแรกๆที่ผลิตโดยโรงเบียร์ขนาดใหญ่แทนที่จะผลิตโดยบรูพับเพราะโรงเบียร์ขนาดใหญ่นั้นมีพื้นที่สําหรับถังบ่มขนาดใหญ่ที่จําเป็นต้องบ่มเบียร์ในระยะเวลานานพอตเตอร์ Porter, เป็นเบียร์สไตล์แรกที่ได้รับความนิยมในช่วงการปฏิบัติอุตสาหกรรมในอังกฤษและต่อมาได้กลายเป็นสไตล์เบียร์แรกที่มีการผลิตทั่วโลก โดยเริ่มจากการผลิตในไอร์แลนด์อเมริกาเหนือสวีเดนและรัสเซียในช่วงปลายศตวรรษที่18ส่วนคำว่า s t ตลปรากฏครั้งแรกใน The e g ีก t ร n ตัน u มน r ส p t ในปี1677ที่หมายถึงคำว่า Strong และมีบทบาทในด้านเบียร์หลังจากการกำเนิดของพอ r เตอร์ในยุคนั้นเบียร์สไตล์พอ r เตอร์ได้รับความนิยมสูงมากและเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้นเบียร์ดำที่มีแอลกอฮอล์7-8%ซจะถูกเรียกว่า Stout Porter ซึ่งหมายความว่าเป็นเบียร์พอร์เตอร์ที่แรงกว่าจนเมื่อเวลาผ่านไปจากคำว่า Stout ที่หมายความว่า Strong จึงทำให้คนเข้าใจว่าคำว่า Stout คือเบียร์ที่มีกลิ่นขั้วที่มีสีดำมากกว่าเบียร์ที่แรงแบบที่ใช้มาในตอนแรกอีกหลักฐานหนึ่ง ที่ทำให้สเตาหมายถึงเบียร์ดำเกิดขึ้นจากการที่ประเทศไอร์แลนด์มีความนิยมในพอ์เตอร์สูงและได้นำเข้าไปขายในปริมาณมากและในช่วงปี1776ได้เริ่มมีการผลิตเบียร์ดำจากหม้อคั่วขึ้นในไอร์แลนด์หลังจากนั้นก็ได้เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นทางโรงได้เริ่มจดสิทธิบัตรสำหรับเม้อที่มีการคั่วในแบบพิเศษเพื่อรสชาติที่เข้มข้น ปัจจุบันแบรนด์เบียร์สเตาจากไอร์แลนด์เจ้านี้กลายเป็นสเตามาตรฐานที่นักดื่มชื่นชอบกันทั่วโลกเมื่อเวลาผ่านไปพอร์เตอร์และสเตาได้รับความนิยมมากขึ้นและแตกสายออกมาเป็นเบียร์อีกมากมายผมขอยกตัวอย่างสไตล์ลูกของเบียร์ทั้งสองแบบนี้มาจาก B.J.C.P. หรือ Beer Just Certification Program ซึ่งเป็นสมาคมที่ไม่สแสวงหาผลกำไรทำหน้าที่กำหนดสไตล์เบียร์ ให้คมแนะนำและสนับสนุนด้านความรู้แก่เราโฮม e รูเวอร์ไว้วันหลังจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มครับใน BJCP เบียร์ในแบบพอร์เตอร์ก็เช่น English p o r t e r b a l t i c p o r t e r a m e r i c a n p o r t e r ส่วน Stout ก็จะมี Irish Stout Irish Extra Stout Swiss Stout Oatmeal Stout Tropical Stout S American s t ตล์ Imperial s t สไตและอื่นๆครับจากประวัติศาสตร์เบียร์สไตล์พอตเตอและ s t ตล์นั้นอยู่คู่กันมาตลอดจนทุกวันนี้คนยังคงเถียงกันว่าอะไรเป็นอะไรผมเลยขอยกรายละเอียดของเบียร์ทั้งสองแบบมาจาก b j c p จะได้เข้าใจตรงกันครับ English Porter จะมีสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้มมีความใส บางทีจะทึบแสงมีฟองสีขาวนวลเบียร์มีความแรงปานกลางมีคาแรคเตอร์ความขมและรสคั่วอาจมีรสคั่วในแบบต่างๆแต่จะไม่มีรสไหม้และมักมีรสมอลในแบบบรดดี้บิสกิตตี้และโทสตี้และมีความคั่วในแบบช็อกโกแลตและคาราเมลส่วนไอริส t าลเป็นเบียร์สีดำสนิทถึงสีน้ำตาลเข้มที่มีรสขั่วเด่นชัด มกคล้ายกาแฟดาร์กช็อกโกแลตโกโก้ตัวเบียร์ควรมีความสมดุลจะมีความหวานจากเมา์เล็กน้อยและในแบบที่ขมจะรายในแบบเบียร์สดจะพบความครีมมี่จากการเสิร์ฟด้วยไนโตรแม้จะมีรายละเอียดบอกไว้แต่นักดื่มก็มักถกเถียงกันอยู่ดีดังนั้นเบียร์ดำที่ท่านดื่มลองดูที่ขวดแล้วกันครับว่าเขาเขียนว่าพอร์เตอร์หรือสโตล เพราะผู้ผลิตจะเป็นคนให้คำตอบเองพอเตอร์ Porter และส t ต u t ในยุคนี้แม้จะมีคำจำกัดความแต่จริงๆก็แทบไม่ต่างกันเพราะเราสามารถเจอพอเตอร์หนาๆที่มีแอลกอฮอล์โหด,หดได้บ่อยๆพอๆกับที่เจอส t ต u t ที่มีเนื้อเบียร์บางแอลกอฮอล์ปานกลางได้เสมอเสมอนักดื่มท่านไหนที่ต้องการลองดื่มพอเตอร์หรือส t ต u t แบบมาตรฐานที่ไม่แรงเกินไป ตอนนี้ในไทยหาได้ไม่ยากน่าจะมีทุกที่ทั้งร้านคราฟ์บ,บาร์และซูเปอร์มาร์เกต็ตส่วนนักดื่มท่านไหนอยากรู้จักที่สุดของเบียรดำลองหาสไตล์ Imperial s t ตดื่มดูครับแต่สไตล์นี้อาจจะหาได้จากร้านคราฟบ,บาร์เท่านั้นเบียรดำแบบพอตเตอร์แส t ตล์อาจจะเข้าถึงได้ยากกว่าสไตล์อื่นนิดหน่อยแต่ถ้าท่านไหนชอบก็อาจจะหลงไหลได้ไม่ยาก และในโลกจะงมีเบียร์อีกหลายสตล์ให้ค้นหาผมเองก็พยายามจะหาสไตล์ที่น่าสนใจมานำเสนอบ่อยๆครับสุดท้ายขอฝากเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายไม่ควรดื่มจนเมาไมยาควบคุมตนเองไม่ได้ดื่มแล้วไม่ควรขับยานพาหนะดื่มอย่างรับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องราวของคราฟเบียยังมีอีกมากมายและพบกันได้ใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ